لك يا حبيب الله أهدي تحياتي بلغ الحنين مداه فمتى اللقاء ياتي أهدي تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة اللهบารากาตุสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอิสลามสู่ความสำเร็จนะครับพบกับผมไฟโรจอยู่เป็นสุขเป็นประจำทุกค่ำวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TMT ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงของแขกรับเชิญพิเศษอยู่กับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับเราคุยกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงบทบาทของท่านในเรื่องราวของชีวิตการทำงานหลังจากที่ออกจากรั้วของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวันนี้จะมาคุยกับท่านอีกบทบาทหนึ่งในด้านของการเผยแพร่อิสลามกับคนต่างศาสนิกหรือว่าโครงการสอนอิสลามให้กับผู้ที่สนใจอิสลามหรือว่าโครงการมวลลักนั่นเองวันนี้อาจารย์บรรจงนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับเชิญพบกับอาจารย์บรรจงบินกาสันครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับที่สละเวลาจากภารกิจมากมายเลยทีเดียวมาพูดคุยกับรายการอิสลามสู่ความสำเร็จเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่ทางบ้านครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงบทบาทอีกด้านหนึ่งเป็นบทบาทด้านของการเผยแผ่อิสลามอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแผ่อิสลามให้กับคนต่างศาสนิกกับโครงการมูอัลลัฟที่อาศัยพื้นที่ของมูลนิธิสันติชนนะครับที่ซอยรามคำแหง53หรือว่าซอยลาดพร้าว112ใช่ไหมครับอาจารย์ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรและอาจารย์เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ด้วยการร่วมมือของผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนจากมูลที่สันติชนใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับคือเดิมทีเนี่ยโครงการอบรมอัลลัฟเนี่ยเริ่มต้นโดยครูแอร์นะครับอิสมาอิลวิสุทธิปานีครับนะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็เริ่มสอนคนกลุ่มหนึ่งที่มาเข้ารับอิสลามเพราะการแต่งงานในซอย53แล้วตอนนั้นเนี่ยอาคารมูลนิธิสันติชนเนี่ยยังไม่มีนะครับก็สอนอยู่ในบ้านผมเข้าใจว่าบ้านของจุคำนะครับก็เป็นบ้านเก่าๆที่มีพื้นที่กว้างๆสำหรับคนที่จะไปเรียนนะครับแต่ว่าในตอนช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นกรรมการของยมท.อยู่นะครับแล้วก็ตามกฎระเบียบของยมท.เนี่ยนะครับก็พออายุ40เนี่ยก็ต้องครบวาระครับซึ่งในตอนช่วงนั้นนะคุณประเสริฐมัสรีครับประธานมูลที่เนี่ยก็มาติดต่อให้ผมไปร่วมงานช่วยงานนะครับผมก็โอเคเป็นว่าผมกําลังก็อายุ40แล้วก็จะหมดวาระจากยมท.ละก็บอกกับคุณประเสริฐว่าให้ผมหมดวาระก่อนนะครับนะครับจากยมท.พอผมครบวาระอายุ40แล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปร่วมครับนะครับก็ขณะที่ทางมูลนิธิสันติชนเนี่ยกำลังเริ่มมีการก่อสร้างอาคารนะครับผมก็พ้นวาระจากยมท.ก็เข้าไปร่วมก็ตอนแรกๆก็ไปเป็นกรรมการก่อนโดยรับตำแหน่งเลขานะครับแล้วก็ตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยเวสแมนวิสุทธิปานีเนี่ยท่านก็สอนอยู่แต่ว่าท่านมีภาระเยอะครับนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถามว่าถ้าจะเปรียบเนี่ยเอาด็อกเตอร์ไปสอนเด็กอนุบาลเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกันครับนะครับท่านก็ถ่ายทอดงานให้ครูอีกคนหนึ่งชื่อครูกนีบริสุทธิ์ครับมาสอนมาช่วยท่านนะครับที่สันติชนครับซึ่งในช่วงเวลานั้นผมก็ยังไม่ได้เข้าไป เกี่ยวข้องอะไรครับแต่ว่าทำหน้าที่ในเรื่องของการบันทึกการประชุมบริหารของมูลนิธิสันติชนของมูลนิธิสันติชนครับนะครับแต่คราวนี้เมื่อมีการสอนไปมีคนเข้ามาเรียนมากขึ้นเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยสันติชนมีวิทยุและวิทยุของสันติชนเนี่ยดังนะครับเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วมีการอบรมก็มีคนเข้ามาศึกษาทีนี้เมื่อคนเข้ามาศึกษาเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษามีความรู้ครับเรียนมหาวิทยาลัยเป็นทหารบ้างเป็นทนายบ้างครับแต่ว่าการสอนของเราเนี่ยมันจะเป็นการสอนแบบบ้านๆแบบโบราณอยู่ครับเมื่อเขาเข้ามาเขาบอกว่าเอ๊ะจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็จะมีการประเมินผลมีการทดสอบไหมจะรู้ได้ยังไงว่าคนมาเรียนมีความเข้าใจอะไรมากน้อยเท่าไหร่ครับไอ้ตรงนี้คณะกรรมการมูลที่ก็ให้ผมเนี่ย
ลงมาช่วยดูเป็นใครก็เป็นคนทำเครื่องมือในการที่จะประเมินผลเรื่องของบุคคลที่จะมาเข้าหลักสูตรในการเรียนอิสลามแล้วอาจารย์หัวข้อด้วยครับครับนะครับเพราะคนเข้ามาเข้าเรียนเนี่ยทุกอาทิตย์ครับครับคนหนึ่งบ้างสองคนบ้างสามคนบ้างนะครับแล้วเขาก็มาเรียนอาทิตย์นี้คนใหม่มาอีกเนี่ยเราจะจัดการศึกษาให้เขายังไงมันคล้ายๆกับว่าคนมาก่อนก็ได้ก่อนคนมาหลังก็ต้องมานั่งเรียนกับคนที่เรียนก่อนแล้วจะตามกันทันไหมครับก็ให้ผมเข้าไปช่วยจัดการผมก็เข้าไปนะครับก็จัดทำหัวข้อต่างๆที่คนที่เป็นมุสลิมจำเป็นจะต้องรู้ครับนะครับก็ประมาณ15หัวข้อนะครับแล้วครูอาจารย์สปานมิสเตอร์ปานีเนี่ยจะบอกว่าสอนอิสลามเนี่ยก็มีอยู่3เรื่องหลักๆ1เรื่องหลักศรัทธาอิมานเรื่องของการปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องของเอียสานเรื่องของคุณงามความดีครับครับผมก็จับหลักตัวนี้มาแล้วก็มาแตกออกเป็นหัวข้อต่างๆครับเป็นประมาณสัก15หัวข้อครับนะครับแล้วก็เรียงลำดับในการเรียนการสอนคำว่าใครที่มาหัวข้อที่1ก็ฟังหัวข้อที่1แบบโรงหนังชั้น2อ่ะถ้าคุณมากลางเรื่องคุณก็นั่งดูไปจนกระทั่งจบเรื่องแล้วก็เข้าไปดูต้นเรื่องนะครับก็ทำแบบนั้นก็แล้วก็ตัวเองก็เข้าไปเป็นวิทยากรอบรมด้วยครับนะครับก็มีคนสมัครเข้ามาเรียนตลอดนะครับปากต่อปากไปพูดกันนะครับว่าที่นี่สอนไม่ยากนะครับฟังแล้วเข้าใจง่ายเพราะว่าเวลาเราอธิบายเขาเนี่ยเราจะไม่ใช้ศัพท์แสงเทคนิคเทอมอะไรมากมายครับเพราะว่าคนที่เป็นชาวพุทธเข้ามาเรียนเนี่ยฟังภาษาบาลีเขาเองเขาก็ยังเบื่อหนักอยู่แล้วเขาหนักอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามพูดง่ายๆว่าอิสลามมันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตนะครับในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยครับถ้าคุณอยากได้บุญเนี่ยคุณกินนะคุณกล่าวบิสมิลลาห์คุณก็ได้บุญแล้วท้องก็อิ่มนะครับคุณกินข้าวคุณกล่าวบิสมิลลาห์คุณก็ได้บุญแล้วกินข้าวเสร็จคุณกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์คุณก็ได้บุญละในวิธีการเก็บเกี่ยวผลบุญเป็นศิลปะเราก็สอนให้เขาแบบเนี้ยครับก็ปรากฏว่ามีผู้คนมาเรียนเพิ่มขึ้นครับผมเข้าไปเริ่มจับงานเนี่ยปี2537โอ้นี่สินี่57 20ปีแล้วอาจารย์20ปีนี่ปีที่21แล้วครับปีที่21ละมาชาอัลเลาะห์ครับตลอด21ปีที่ผ่านมานะครับไม่มีอาทิตย์ไหนที่ว่างเว้นจากการมีคนมาขอสมัครเรียนอันนี้ไม่ได้พูดถึงครับอิสลามนะพูดถึงการสมัครเรียนก่อนสมัครเรียนมันสมัครเรียนนี่ก็หมายถึงว่าเป็นมุสลิมมาแล้วแล้วอยากจะมาเรียนเพิ่มเติมหรือไม่ใช่มุสลิมแล้วมาเรียนด้วยใช่ครับมีมุอัลลัฟที่อยากจะเป็นมุสลิมนะครับก็มาเรียนบางคนมีมุสลิมที่เราจะเป็นมุอัลลัฟทางบ้านทางบ้านก็ส่งมาเรียนนะครับก็มีครับสารพัดนะครับมีตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ครับครับก็เข้ามาเรียนแล้วก็มีคนมีการศึกษามากขึ้นครับนะครับหลากหลายอาชีพพยาบาลนะครับหมอทนายความตำรวจทหารมาเรียนกันมากขึ้นครับก็ดำเนินการสอนเรื่อยมาครับ20ปี21ปีที่ผ่านมาครับพูดได้เต็มปากว่าไม่มีอาทิตย์ไหนที่ว่างเว้นจากการมีผู้ที่มาสมัครเรียนรอวักวัดเลยนะครับผมทำสถิติเอาไว้นะครับมีเรคคอร์ดจากใบสมัครตั้งแต่ปี2537นะครับจนกระทั่งจบปี2556ที่ผ่านมาเนี่ยครับประมาณ 12,000 กว่าเกือบ 13,000 ที่มาสมัครเรียนนะสมัครเรียนเป็นหมื่นคนแล้วอาจารย์ครับมาชาอัลลอฮ์มีเรคคอร์ดเรามีเรคคอร์ดอยู่แล้วก็มีผู้เข้ารับอิสลามครับทุกปีครับก็ปีละ100กว่าคนเรคคอร์ดแล้วต้องประมาณหลายพันแล้วอาจารย์ตอนนี้ก็หลายพันแล้วนะครับก็ปีละร้อยกว่าคนปีละร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็เข้ารับอิสลามจากที่อื่นนะครับแต่ว่าไม่มีที่เรียนครับเขาก็มาเรียนที่นี่ที่เรคคอร์ดว่าที่มีการบันทึกเรคคอร์ดว่ารับอิสลามจากโครงการนี้จริงๆเนี่ยทั้งหมดกี่คนแล้วตั้งแต่อาจารย์เข้ามาประมาณเกือบ 2,000 คนโอ้โหครับก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับมันเกินกว่าที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับขอแค่คนเดียวตอนที่ผมเริ่มทำโครงการนะครับชีวิตนึงปีละคนก็พอแล้วอย่างนั้นชีวิตหนึ่งขอสักคนหนึ่งนะครับได้ไอเดียนี้มาจากการอ่านประวัติศาสตร์นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามท่านขอ
ว่าให้มีลูกสักคนหนึ่งเพื่อจะมาสืบสานอุดมการณ์ในความศรัทธาในอัลเลาะห์คนเดียวก็ขอคนเดียวนะครับแล้วก็ทำก็ปรากฏว่าอ๋อมีคนมาสมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เอาแล้วก็โปรดปรานนะครับคือให้ผู้ร่วมงานที่ดีเข้ามาร่วมงานก็มาด้วยความเต็มใจมาด้วยความสมัครใจบริสุทธิ์ใจไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับก็มาช่วยงานซึ่งก็ทำให้งานอบรมเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นแล้วก็ยิ่งมีเหตุการณ์ในวันๆมันกระทบยังไงฮะมันมีการกัดเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเหตุการณ์ในวันๆเนี่ยนะครับเราคิดว่าผู้คนคงจะมองอิสลามในแง่ร้ายอิสลามโฟเบียใช่ครับแล้วก็วิตกเหมือนกันนะว่าคนก็คงจะรังเกียจเดียดฉันอิสลามปรากฏว่าตรงกันข้ามนะครับมีผู้คนเนี่ยมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วยความอยากรู้ครับนะครับแล้วก็เมื่อมีเหตุการณ์ทางใต้มีระเบิดตูมตามอะไรกันขึ้นมาครับครับก็มีหน่วยงานราชการตำรวจบ้างทหารบ้างนะครับก็มานั่งฟังดูว่าเราสอนอะไรมาซักถามว่าได้งบประมาณอะไรมาจากไหนครับครับเราก็บอกตรวจสอบได้ว่าเงินบริจาคตอนนั้นคุณก็เห็นตู้บริจาคอยู่ครับนะครับแล้วมูลนิธิสันติชนก็เป็นมูลนิธิที่มีการทำบัญชีนะครับรายงานทางการอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ตรวจสอบได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็บางทีก็มีหน่วยการส่งคนมาแฝงนะครับในการทำกิจกรรมกับเรานานพอสมควรเพื่อดูว่า เราไปปัดปุกปั่นยุยงอะไรหรือเปล่าอันนี้ที่ทราบว่าเขาเผยตัวตอนหลังนะจันเรารู้ฮะบางคนก็เผยตัวมาบอกแล้วมีบ้างไหมที่ส่งมาแฝงตัวแล้วท้ายสุดรับอิสลามมีไหมจันมีเข้ารับอิสลามมีอยู่คนหนึ่ง มีอยู่คนหนึ่งมาแฝงตัวอยู่กับเราไปไหนกับเราตลอดเวลาเราไปทำกิจการนอกสถานที่อะไรก็แล้วแต่เขาก็ติดตามไปแต่ว่าแล้วก็เปิดหัวใจเขาครับครับเพราะว่าเราก็สอนของเราไปครับเจตนาของเราบริสุทธิ์วัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นวัตถุประสงค์ที่มูลนิธิสันติชนเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วครับข้อแรกเลยคือเสริมสร้างความเข้าใจครับให้คนทั่วไปครับได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักครับของมูลนิธินะครับแต่เนื่องจากตอนที่ว่าคริสเตียนอิสปานีอยู่เนี่ยนะครับท่านก็ทำในด้านของมุสลิมส่วนใหญ่ครับนะครับทางด้านที่ผู้ที่สนใจอิสลามยังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาจับต่อด้านนี้มันมีช่องโหว่อยู่ครับบังเอิญเนี่ยผมก็ใช้ประสบการณ์ครับจากการที่ทำราชการในมหาวิทยาลัยและต้องอธิบายให้แก่ผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิมครับเขาได้รับความรู้ไอ้ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็มาเป็นประโยชน์ในการทำงานตรงนี้นะครับซึ่งทำให้ผมรู้ว่าผมควรจะพูดกับพวกหัวสังคมนิยมอย่างไรนะครับควรจะพูดกับพี่น้องชาวคริสเตียนที่ต้องการจะมาศึกษาอิสลามเนี่ยจะพูดตรงจุดไหนนะครับแล้วก็จะพูดกับชาวพุทธจะพูดอย่างไรและคนที่ปฏิเสธศาสนาเนี่ยครับซึ่งมีท่าทีแข็งก้าวเราควรที่จะปฏิบัติกับเขาอย่างไร มันเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยครับล้วนๆเลยซึ่งทำให้ผมสามารถทำงานในโครงการนี้มาได้โดยตลอดครับแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขครับพูดถึงสิ่งที่อาจารย์ทำมาในเวลา20ปี21ปีแล้วกับโครงการมุอัลลัฟตรงนี้นะอาจารย์ครับคือสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนกลับมาที่สังคมมุสลิมก็คือว่าวันนี้เรายังไม่เห็นองค์กรมุสลิมองค์กรไหนที่มีการจัดตั้งโครงการลักษณะอย่างนี้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือที่เห็นก็คือภาพของมูลที่สันติชนเนี่ย20กว่าปีจริงๆอาจจะนานกว่านั้นก็คือก็มีคนทำมาก่อนแต่ที่มีความชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบจริงๆมีการได้ขอจริงๆก็คือ20ปี21ปีที่อาจารย์ทำมานั่นคือส่วนหนึ่งที่เรามองจากมุมอีกมุมหนึ่งเปรียบเทียบกับองค์กรหลายองค์กรในสังคมมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่าอนาคตของสังคมมุสลิมอนาคตของอิสลามในประเทศไทยจะเดินต่อไปอย่างไรสมมุติว่าไม่มีอาจารย์อยู่แล้วไม่มีมูลนิธิสันติชนอยู่แล้วใครจะมาเป็นตัวตายตัวแทนที่จะมาสานงานตรงนี้เพื่อที่จะดำเนินรอยตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อิสลามอย่างนี้ต่อไปอาจารย์ครับมีการวางแผนเรื่องของการสร้างตัวตายตัวแทนบุคลากรที่จะมาสานต่องานตรงนี้บ้างไหมอาจารย์ครับมีครับ
ครับก็คือโครงการอบรมผู้สนใจ3ผมเนี่ยนะครับก็มีวิทยากรที่มาช่วยงานเช่นอาจารย์ดร.สุไลมานบุญชมครับนะครับก็จบมาแล้วอาซาดมาครับนะครับแล้วก็มาเรียนต่อก็มาช่วยงานครับตอนที่ผมเดินมาถึงครึ่งทางของการอบรมแล้วนะครับท่านจบมาก็โอเคก็เข้ามาช่วยแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์เหมือนกันแล้วกันนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีผู้ที่มาเข้ารับอิสลามแล้วก็มีความผูกพันอยู่กับอิสลามอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็อาสาเข้าที่มาช่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้อนรับประชาสัมพันธ์หรือการเป็นพี่เลี้ยงการฝึกหัดในเรื่องของคนมุสลิมที่เพิ่งเข้ารับอิสลามในเรื่องของการละหมาดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยนอกจากจะให้แก่ผู้ที่สนใจอิสลามแล้วเนี่ยพอเสร็จจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีกลุ่มที่มาช่วยงานเนี่ยนะครับเขาก็จับกลุ่มกันศึกษาต่อหาความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นความสมัครใจของเขาเองครับซึ่งความจริงเนี่ยเขาจบแล้วเขาก็สามารถที่จะลาจากสันติชนไปได้แล้วครับแต่ว่าด้วยความรักและความผูกพันอยู่เขาก็ยังอยู่ที่สันติชนครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่เขาจะต้องมารวมตัวกันถ้าหากว่าไม่ได้มาวันอาทิตย์ที่สันติชนเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตขาดอะไรไปอย่างขาดอะไรอย่างนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาเองที่เขาพูดมาแล้วเมื่อเขาเรียนจบแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะเรียนต่อเพิ่มเติมแล้วเขาก็จัดกันเองนะครับไปจัดที่โรงแรมบริเจนเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมที่เขาอยากจะเรียนกันแล้วเขาก็เชิญผมไปนะครับเป็นข้อสมัครใจของเองเขาจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าให้ผมไปช่วยสอนต่ออันนี้ก็ทำให้ผมอุ่นใจได้ว่าเออยังมีเด็กกลุ่มนี้อยู่นะนะครับที่ยังศึกษาความรู้แล้วก็พร้อมจะรับทอดงานของเราต่อไปเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาทำงานได้ดีเนื่องจากว่าเขามาจากพื้นฐานของชาวพุทธแล้วก็เป็นชาวคริสต์นะครับเมื่อเขามารับอิสลามแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องอิสลามเนี่ยให้แก่ชาวพุทธชาวคริสต์ได้เขาก็มีประสบการณ์ตรงนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ครับก็ผมก็มั่นใจว่าจะต้องมีการวางแผนลักษณะนี้แล้วแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์สะท้อนให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นว่าคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นหน้าที่ของอาจารย์เพียงคนเดียวครับเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนครับเพราะนั้นใครที่มีความพร้อมใครที่สามารถที่จะฟีสบิลสละเวลาไม่ได้ถูกบังคับนะครับสละเวลาให้กับงานต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยควรที่จะมาหยิบยื่นความช่วยเหลือกันให้กับเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งการเผยแผ่อิสลามเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าดะวะห์กับมุสลิมอย่างเดียวครับอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันช่วยครับนะครับคือการบรรยายของผมมันถูกบันทึกเป็นซีดีเอาไว้ครับแล้วไปลงใน YouTube นะครับหนังสือผมก็ทำเอาไว้ครับนะครับเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นทรัพยากรครับสำหรับการเผยแพร่ต่อไปในอนาคตนะครับทั้งหนังสือทั้งซีดีนะครับทั้งอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่ถ้าหากว่าใครจะศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาได้ซึ่งเดี๋ยวนี้เราพบว่านะครับแม้แต่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในมาเลเซียแม้แต่สวีเดนหรือออสเตรเลียครับก็เข้ามาดูการเรียนการสอนผ่านทาง YouTube ของเราครับครับแล้วก็บางคนพอกลับมาเมืองไทยเขาก็กลับมาเยี่ยมเราเขาก็บอกว่าโอเคเขาได้รับความรู้ผ่านทาง YouTube ทาง YouTube หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ที่จะบอกได้เลยว่าคือโลกมนุษย์เนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว้างใหญ่จนขนาดที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ทั้งหมดครับแต่เนื่องจากเรามีเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้ที่เราสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือชาวความรู้ได้จากคนที่มีความรู้แล้วเขาเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเราอย่างพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามุสลิมจะบอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อาจารย์อาจารย์สะท้อนหน่อยครับว่ามุสลิมจะอยู่ยังไงในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ครับมันมีเรื่องน่าเศร้าอยู่เรื่องนึงนะครับคือว่าผมได้ยินว่าเด็กมุสลิมที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยครับเขามาเรียนที่นี่แล้วเขาชอบแล้วก็เขาไปบอกเพื่อนเขาที่เป็นมุสลิมด้วยกันอ่ะซึ่งก็ไม่มีความรู้เหมือนกันครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยมาเรียนสิสอนง่ายดีไม่ยุ่งยากไม่ลำบากอะไรครับเพื่อนคนนั้นเนี่ยนะครับก็บอกเขาว่าเฮ้ย
ถ้าไปเรียนแล้วเราก็รู้สิพอรู้เราก็ทำบาปไม่ได้สิอันนี้คิดอย่างนี้นะอาจารย์อันนี้เป็นคำพูดนะครับจากเด็กที่เล่าให้ผมฟังเขาได้ยินเพื่อนที่เป็นมุสลิมของเขาเนี่ยกล่าวมาคือไม่อยากจะเรียนกลัวว่าเรียนแล้วเนี่ยจะรู้พอรู้แล้วเนี่ยว่าเดี๋ยวทำบาปไม่ได้นะครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เลยบาปเกิดขึ้นเพราะการไม่เรียนเพราะการเรียนมันเป็นเพราะดูมันต้องมาเรียนถ้าไม่เรียนมันก็คือบาปครับนะครับนั่นคิดว่าถ้าไม่รู้แล้วทำบาปได้เขาคิดอย่างนี้สังคมมุสลิมเป็นอย่างนี้ไงนะครับแล้วก็ผู้ชายมุสลิมเด็กหนุ่มนะครับชอบสาวต่างศาสนิกครับครับจะอยู่ด้วยกันนะครับก็เองก็ส่งแฟนมาเรียนแต่ตัวเองไม่มาเรียนนะครับแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยคือถ้าไม่มาเรียนด้วยกันเนี่ยนะประเดี๋ยวเรียนรู้ไม่ตรงกันมีปัญหาอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาจริงๆครับนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยเราก็สอนแบบสุนัขนะครับแล้วก็สอนแบบง่ายๆครับนะครับแต่ว่าพอกลับไปทางนู้นแล้วก็เจอการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนะครับก็ทำให้เกิดความขัดแย้งกันซึ่งผมเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าอย่าไปมองเรื่องปลีกย่อยครับเอาเรื่องหลักๆนะครับขอให้ละหมาดก็แล้วกันครับนะครับอันนั้นเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องปลีกย่อยก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะครับจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขครับครับจากที่อาจารย์ได้ประสบการณ์20ปี21ปีตรงนี้อาจารย์เห็นความแตกต่างหรือว่าเห็นจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรกับการมาเรียนของพี่น้องมุสลิมคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนกันครับเป็นคนกลุ่มไหนหมายถึงเพศชายเพศหญิงและคนที่เขามาเรียนอิสลามเนี่ยเขามาเรียนเพราะว่าเขาถูกบังคับด้วยกับสภาพแวดล้อมด้วยกับเงื่อนไขต่างๆเช่นการแต่งงานใช่ไหมหรือคนส่วนใหญ่ที่มาด้วยความสมัครใจเพราะอยากที่จะศึกษาศาสนาธรรมจริงๆกันครับว่าจำนวนผู้ที่มาเข้ารับการอบรมนะครับครับผู้หญิงจะมากกว่าแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าผู้หญิงได้เป็นแม่แล้วก็จะต้องเป็นแม่ของลูกในอนาคตถ้าหากว่าแม่ไม่มีความรู้เนี่ยแม่ก็ไม่สามารถจะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกได้ใช่ใช่อันนี้ก็ผมถือว่ามองในแง่ดีนะครับประการถัดไปก็คือคนที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตครอบครัวมุสลิมครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนเลยครับพอจะแต่งงานปุ๊บก็กล่าวคาลิมาชาดะอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วคนที่รับคาลิมาชาดะเนี่ยก็ไม่ได้บอกความหมายไม่ได้อธิบายด้วยว่าอันนี้มันคือสัญญาที่คุณทำกับพระเจ้านะมันมีเนื้อหาอย่างนี้นะหากผิดสัญญาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเพราะนั้นความผิดพลาดในชีวิตครอบครัวของคนมุสลิมในอดีตที่แต่งงานกับคนต่างศาสนิกเนี่ยมันก็มีมากครับนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยครับใครที่เข้ารับอิสลามเราจะมีทั้งลายลักษณ์อักษรเขียนให้ว่าคำเนี้ยมันมีความหมายว่าอะไรแล้วเราก็จะย้ำอีกทีนึงด้วยคำพูดนะครับซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยนะครับได้รู้ถึงความสำคัญของกาลิมาชาดะครับครับอันนี้หลายคนบอกว่าไอ้มันมาเข้ารับอิสลามนี่มันจะมาแต่งงานกันดิใช่ไหมเขาก็เลยไม่ให้ความสนใจแล้วก็ไประแวงว่าเอ๊ะถ้ามันมาแต่งงานนะถ้ามันไม่แต่งงานแล้วมันจะเป็นมุสลิมไหมแล้วมันอยู่ได้นานหรือเปล่าครับนะครับพอไปตั้งแง่คิดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนไม่อยากทำในเรื่องการอบรมนะครับเราจะไปคาดหวังว่าคนจะไปเดินชนต้นมะขามต้นไม้เสาไฟฟ้าแล้วก็ได้รับฮิดายะห์ตอนชนต้นมะขามด้วยมีต้นมีแอปเปิลสนใส่หัวแล้วได้ฮิดายะห์ได้ยังไม่ใช่ครับนะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าสังคมเราเป็นสังคมพหุนะครับที่มีผู้คนหลากหลายต่างความเชื่อต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาแล้วต้องไปทำงานอยู่ที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันมันไม่โอกาสได้พบกันปัญหาก็คือว่าเวลาจะใช้ชีวิตแต่งงานครับควรจะต้องมีความรู้ประกอบในการใช้ชีวิตที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็อยู่กันได้ยาวนานไอ้ตรงนี้นะครับเราต้องทำการให้ความรู้เขาครับครับเราจะไปบอกปัดไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือว่าเรามีหน้าที่สอนให้ความรู้ส่วนหิดายะห์นั้นอยู่ข้างบนนะครับเพราะนั้นเวลาผมสอนหนังสือทุกครั้งก่อนที่ผมไปสอนเนี่ยผมขอดูอาตักละหมาดซุบโบแล้วว่าขอรอเนี่ยหิดายะห์ให้ผมด้วยนะในการสอนและหิดายะห์ให้คนที่มาเรียนด้วยนะครับพอสอนเสร็จผมก็ต้องกลับไปบ้านไปขอดูอาอีกครั้งหนึ่งขอรอให้ได้ประทานหิดายะห์ให้แก่เขามาสู่หนทางของอิสลามนะครับผมมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งแง่เลยว่า
คุณจะมาด้วยเหตุผลอะไรคุณจะมาเพราะแต่งงานคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมาเรียนนะครับบางทีเขามารับรู้ความจริงเขาอาจจะมีความเคร่งครัดยิ่งกว่าคนมุสลิมเดิมๆอีกก็มีบางคนเนี่ยครับก็มาเรียนเพื่อที่จะมาเอาความรู้ในการถ่ายทอดเพราะว่ามันมีวิชาอิสลามศึกษาในสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือวิทยาลัยมหาวิทยาลัยคนเหล่านี้เป็นครูครับแต่ว่าเมื่อต้องสอนเนี่ยไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไรนะครับก็มาเรียนเรียนไปสัก 2-3 ปียังไม่เข้ารับหรอกแต่ว่าตอนหลังนะครับก็ซึมซับรับเอาคำสอนแล้วก็มาเข้ารับอิสลามภายหลังก็มีหลากหลายครับครับแม้ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแล้วก็สังคมมุสลิมน่าจะต้องมีองค์กรลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ด้วยเพราะว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่เล็กนะครับก็ประเทศมีพื้นที่มากมายแล้วก็เดี๋ยวนี้การตื่นตัวของผู้คนที่จะเข้ามาศึกษาวิชาความรู้ต่างๆในเรื่องวิชาการของอิสลามเนี่ยมีอยู่มากเลยทีเดียวแต่ถ้าแหล่งความรู้แหล่งเข้าถึงความรู้เนี่ยมันมีจำกัดมันก็กลายเป็นอุปสรรคของการที่จะเข้ามาเรียนอิสลามเพราะการเรียนอิสลามเนี่ยผมมั่นใจเลยอาจารย์ครับการเรียนที่ดีที่สุดก็คือเรียนแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยใช่เชื่อไหมครับว่าคนที่อยู่พัทลุงครับอยากเรียนอิสลามไปหาเรียนที่นครไปหาเรียนที่สุราษฎร์หาไม่ได้ครับหาได้แต่ว่าเป็นการเรียนแบบฟาดูอินอาลีบาตานะครับเขาบอกว่ามันไม่ตอบโจทย์เขาครับว่าเขารู้ว่าสาธุชนมีสอนเขาเดินทางจากพัทลุงทุกคืนวันเสาร์มาถึงนี่เช้าวันอาทิตย์แล้วมาเข้าเรียนจนกระทั่งจบคอร์สบางคนอยู่นราธิวาสเป็นหมอนั่งเครื่องบินมาโอ้มาทุกอาทิตย์เลยนะมาอยู่2อาทิตย์แรกไม่เจอเราเพราะเราไปทำกิจกรรมภายนอกนะครับอาทิตย์ถัดไปเข้ามาอีกแล้วเป็นหมอเราก็บอกว่าคุณหมอสมองระดับคุณหมอเนี่ยไม่จำเป็นต้องบินมาทุกอาทิตย์หรอกเบื่องครับYouTube มีหนังสือมีซีดีมีคุณหมอไปนั่นได้แล้วก็หมอสงสัยตรงไหนก็ขึ้นมากันละกันหรือจะโทรก็ได้แล้วถ้าหากว่าจะมาทบทวนมาสอบประเมินผลเรื่องการละหมาดก็ค่อยมาเพราะผมเชื่อว่าสติปัญญาของหมอเนี่ยรับอิสลามได้สบายจะอ่านเองอะไรเองได้บ้างครับบางคนอยู่นครสวรรค์บางคนอยู่มหาสารคามมาเรียนบางคนอยู่ตราดขับรถมามีทุกภูมิภาคของประเทศเลยใช่ครับแล้วไม่เพียงแต่ คนไทยนะครับเดี๋ยวนี้ต่างชาติมาขอเรียนอิสลามครับนะครับด้วยเหตุผลต่างๆโอเคแต่งงานประการหนึ่งครับนะครับบางคนก็มาอยากที่จะเรียนรู้โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสในปัจจุบันเนี้ยครับมาเข้ารับอิสลามกันเยอะครับครับครับเราก็ต้องสอนให้เขาแต่ต้องจัดคอร์สต่างหากเพราะเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ใช่ครับนั่นก็เป็นความยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้เลือกนะครับให้มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่มารับหน้าที่เป็นคอลีฟะห์อัลเลาะห์ทำหน้าที่ในการเผยแผ่อิสลามตรงนี้ต่อไปอาจารย์ครับยังมีเรื่องราวมีคำถามอีกมากมายที่อยากจะถามอาจารย์นะครับแต่วันนี้เวลามีจำกัดแล้วก็เวลาหมดลงแล้วด้วยตรงนี้อาจารย์ครับผมจะขออนุญาตรบกวนอาจารย์อีกสักหนึ่งตอนได้ไหมครับอินชาอัลเลาะห์สำหรับการพูดคุยในเรื่องราวต่างๆที่เป็นความรู้เป็นวิทยาการที่ดีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้เลยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าตอนสุดท้ายกับการพูดคุยกับอาจารย์บรรจงวินกาซันจะมีวาระอะไรที่สำคัญที่จะคุยกันอย่าลืมอย่าพลาดทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PMTV อิสลามสู่ความสำเร็จเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์บรรจงวินกาซันลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับผมบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับSallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam